หญิงชาวจีนอ้างว่าตัวเองไม่เคยนอนหลับมากว่า40ปีแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นย้อนกลับไปในปี1964แรนดี้การ์ดเนอร์เด็กนักเรียนวัย17ปีสามารถทำสถิติโลกการอดนอนได้นานที่สุดนั่นคือ11วันหรือ264ชั่วโมงก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนั่นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราแทบไม่สามารถอดนอนได้นานกว่านี้ซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างคาดไม่ถึงแต่นี่คือเรื่องราวของหญิงชาวจีนคนหนึ่งครับที่อ้างว่าไม่ได้นอนหลับมาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วแถมไม่เคยง่วงนอนหรือเหนื่อยแม้แต่น้อยหลี่จ้านอิงหญิงชาวจีนจากมณฑลเหอหนานอ้างว่าตนเองไม่เคยนอนหลับเลยมาตั้งแต่เด็กเธอใช้เวลาตลอด24ชั่วโมงตื่นอยู่เสมอและพยานที่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ก็คือสามีและเพื่อนบ้านของเธอนั่นเองนางหลี่กล่าวว่าครั้งสุดท้ายที่เธอนอนหลับคืออายุประมาณ 5-6 ขวบแต่ตอนนี้เธออายุ45ปีแล้วการนอนหลับจึงเป็นเพียงความทรงจำที่เลือนลางสำหรับเธอเท่านั้นนางหลี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตจงเหมาเธอกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในชุมชนเนื่องจากข่าวลือเรื่องที่เธอนอนไม่หลับและใช้ชีวิตอยู่ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แพร่สะพัดออกไปย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนบ้านบางคนพยายามหาวิธีทดสอบเธอแบบอ้อมๆด้วยการนัดเล่นไพ่กับเธอตอนดึกแต่สุดท้ายบางคนก็ทนไม่ไหวต้องขอตัวกลับไปนอนหรือบางคนก็ปล่อยหลับไปในขณะที่เธอยังคงตื่นอยู่นายหลิวสามีของนางหลี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่าภรรยาของเขาไม่เคยนอนหลับนับตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาเขาสังเกตเห็นเธอทั้งกลางวันและกลางคืนเธอทำงานบ้านแม้ในยามดึกโดยเธอบอกว่าตัวเองนอนไม่หลับเขาจึงคิดว่านางหลี่เป็นโรคนอนไม่หลับและซื้อยานอนหลับมาให้เธอกินแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลเพราะเธอก็ไม่หลับอยู่ดีส่วนตัวนางหลี่เองก็เคยไปปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการของเธอหลายครั้งครับแต่แพทย์ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรจนกระทั่งเธอถูกส่งตัวไปยังศูนย์การแพทย์ในกรุงปักกิ่งในที่สุดความลับของเธอก็ถูกเปิดเผยหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจสอบคลื่นสมองของเธอเป็นเวลา48ชั่วโมงก็พบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เธอไม่หลับแต่เธอหลับนานกว่าคนปกติอีกด้วยเพราะเธอหลับไปรวมกว่า16ชั่วโมงจากการเฝ้าติดตามพบว่านางหลี่เอนตัวลงนอนบนเตียงไม่เกิน10นาทีเท่านั้นแล้ว16ชั่วโมงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแพทย์อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า sleep when awake หรือหลับเมื่อตื่นซึ่งเป็นสภาวะคล้ายกับการเดินละเมอโดยเส้นประสาทและอวัยวะบางส่วนของนางหลี่ยังคงทำงานอยู่เป็นปกติในขณะที่นอนหลับจริงๆแล้วนางหลี่ถูกหลอกโดยสมองของเธอเองครับเมื่อเธอกำลังพักผ่อนร่างกายส่วนหนึ่งของเธอจะเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งแต่เธอไม่จำเป็นต้องหลับตาเพื่อเข้าสู่สภาวะนี้อธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นในขณะที่เธอกำลังพูดคุยกับสามีบางครั้งดวงตาของเธอจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงและมีอาการตาลอยซึ่งบ่งบอกได้ว่าเธอกำลังพักผ่อนในช่วงเวลานั้นนั่นหมายความว่าวิธีการพักผ่อนของร่างกายและสมองของเธอแตกต่างจากคนปกติโดยสิ้นเชิงส่วนนางหลี่เองก็ยังคงเชื่อว่าเธอเองไม่ได้นอนหลับมานานกว่า40ปีแล้วและหลับตาไม่เกิน10นาทีต่อวันเท่านั้นดังนั้นถ้าจะให้มองกันแบบชาวบ้านก็คือเธอไม่เคยนอนหลับเลยจริงๆครับแต่ถ้าจะกล่าวในทางวิทยาศาสตร์ว่าเธอไม่ได้นอนเลยก็คงจะไม่ถูกต้องนะเพราะบนโลกใบนี้ยังไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยร่างกายไม่ต้องพักผ่อนแม้แต่คนเดียว